ือวันนี้มีการเปิดตัวกองทุนใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นข่าวดีเป็นกองรีดกองแรกนะครับว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักว่ากองรีดคือรีดนี่มาจากภาษาอังกฤษว่า REIT นะครับแปลว่า trust เพื่อกองทุนอสังหาริมทรัพย์กอง trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ข้อดีของกอง trust นี่ดีกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆอย่างไรนี่ต้องไปศึกษากันนะครับ impact growth นะครับREIT นะครับยังไม่มีชื่อจริงนะครับชื่อย่อยังไม่มีนะครับแต่จะเปิดตัววันนี้เดี๋ยวคุณอนันต์กาญจนภาสบอกว่าจะแถลงข่าวซะเองนะครับกองทุนใหญ่มากขนาด 2.20,000 ล้านเลยนี่จะเอาบรรดาศูนย์การค้าแล้วก็หอประชุมใน Impact แล้วก็ Challenger ทั้งหลายนะครับในเมืองทองธานีนี่ที่หลายคนก็ไปมาประจำแล้วเนี่ยใหญ่มากที่สุดในอาเซียนเลยนะครับเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้เข้ามาบริหารกองทุนนี้โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทยนะครับเป็นผู้บริหารกองทรัสต์กองนี้นะครับแล้วก็มีอันเดอร์ไรเตอร์สำคัญคือบริษัทหลักทรัพย์กิมเองนะครับคนที่สนใจก็จะเข้าไปซื้อหาได้นะครับแต่ว่าราคาขายอยู่ที่ระดับยังไม่ชัดเจนนะครับอยู่ที่ประมาณ10.30 ถึง 10.60 บาทนะครับถ้ามีคนจองมากอาจจะใช้วิธีบุ๊กบิลอาจจะราคาจะวิ่งไปที่10.60 บาทนะครับผลตอบแทนของกองทุนนี้เนี่ยอันเดอร์ไรเตอร์บอกมาไม่ใบ้มาว่าอยู่ที่ประมาณ6-7% นะครับถือว่าน่าสนใจดีๆกว่าฝากเงินไว้กับบรรดาธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายนะครับซึ่งได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 3% นะครับต่อปีโดยเฉพาะฝากประจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ากองทุนนี้เราจะรู้ว่า Impact กับ Challenger เนี่ยมีความคึกคักขนาดมีปีหนึ่งมีคนเข้าชมงานในศูนย์การค้าเหล่านี้ประมาณ100ล้านคนทีเดียวนะครับก็มากกว่าประชากรทั้งประเทศไทยเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับต้องติดตามกันดูต่อไปว่าวันนี้หุ้นบีแลนด์จะไปทางไหนนะครับสัญญาสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือ